ดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแอฟทักษออนขอทำหน้าที่พ่อเองนะคะให้กับน้องปีใหม่หลังสงกรานต์โดนทัวร์ลงค่ะต้องบอกเลยว่างานเข้าเต็มๆนะคะเมื่อสงกรานต์เตชะนรงค์ได้โพสต์รูปเก่าถึงลูกสาวน้องปีใหม่แต่กลับเจอทัวร์ลงนะคะรับเทศกาลวันพ่อโดยทางสงกรานต์นั้นก็ได้โพสต์รูปเก่าของลูกสาวขณะที่อยู่กับคุณปู่และคุณย่าระบุข้อความว่า Happy Father Day ค่ะหลังจากนั้นนะคะเหล่าบรรดาชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายอาทิเช่นภาพเก่าแล้วอยากจะเห็นภาพน้องปีใหม่กับคุณพ่อสงกรานต์ในวันพ่อหน่อยค่ะสุขสันต์วันพ่อค่ะแต่แคปชั่นคุณสงกรานต์ใครลงให้คะถึงมีค่ะด้วยภาพนี้คงนานแล้วตอนนี้น้องปีใหม่เป็นสาวแล้วค่ะสวยน่ารักแล้วก็เก่งมากๆด้วยและมีชาวเน็ตอีกส่วนที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะว่าวันนี้วันดีวันพ่อเว้นไว้บ้างเถอะแขะเขาอยู่ได้ไม่เว้นวันงงมากมารยาทหายไปไหนกันหมดและล่าสุดนะคะทางด้านแอฟทักษออนก็เคลื่อนไหวทำหน้าที่พ่อให้กับน้องปีใหม่เมื่อวันที่5ธันวาคม2564หลังอดีตสามีสงกรานต์นะคะโดนทัวร์ลงค่ะโดยงานนี้แอฟเองก็ได้โพสต์รูปภาพในวันพ่อที่ผ่านมาโดยมีการพาลูกสาวน้องปีใหม่ไปโรงแรมหรูเพื่อฉลองเทศกาลวันคริสต์มาสนะคะปีนี้เป็นปีที่2แล้วที่เราเองเลือกเริ่มต้นฉลองเทศกาลคริสต์มาสที่นี่แถมปีนี้ได้เจอกับพี่อั๋นพี่จ๋าแล้วก็ครอบครัวด้วยปีใหม่ได้เล่นกับน้องพอสนุกเลยค่ะใครกำลังหาที่ฉลองคริสต์มาสแนะนำที่นี่นะคะโดยจะมีโชว์บัลเล่ต์แล้วก็ร้องประสานเสียงอีกครั้งในวันคริสต์มาสค่ะทั้งบรรยากาศอาหารและก็บริการประทับใจทุกครั้งที่มาเลยค่ะแม่แอฟนะคะพาน้องปีใหม่ฉลองคริสต์มาสค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ